สวัสดีจ้ะพี่น้องป้องไปตั้งหลายสวัสดีจ้ะเพื่อนๆ FC ทั่วโลกสวัสดีจ้ะมาจ้ามากินข้าวมื้อนี้กินง่ายๆเนาะจ้ะท่านผู้ชมไข่เจียวนึกอยากกินไข่เจียวจ้ะไข่เจียวกับข้าวกับพริกน้ำปลาเนาะจ้ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้ะก่อนกินก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องย่าๆย่าๆไลฟ์สไตล์ได้จ้ะท่านผู้ชมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ย่าๆในสวีเดนได้จ้ะ2ช่องแล้วจ้ะท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมมาอุดหนุนย่าย่ามาเบิ่งเป็นกำลังแรงแก่ย่า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 ก็จะไปหาทุกๆคนแล้วจะไปช้าแต่ไปชัวร์แล้วจะท่านผู้ชมใจเย็นๆแล้วจะแล้วก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามาติดตามแล้วเด้อมาปักตะไคร้ให้แล้วเด้อไปตามอย่าลืมไปเยี่ยมไปหากันเด้อไม่ต้องบอกจ้ะเพราะว่ามันผิดกฎเพิ่นเนาะจ้ะเนาะท่านผู้ชมมันผิดกฎจ้ะเพราะว่าเฮาแค่มาคอมเมนต์ตามอันหัวข้อมันเท่านั้นก็คือเข้าใจกันแล้วเนาะแต่ท่านผู้ชมเนาะจ้ะทุกคนหลายๆเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันย่าอยากก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคนจ้ามาจ้ามากินข้าวกันเว้าหลายใหญ่ห่างเว้าแล้วก็บ่ฮู้จักอยากลงเด้อ หอมๆเขาหอมๆซะแล้วนะจ๊ะเนาะท่านผู้ชมลืมบักแตงเราจะซอยบักแตงอ้อมนั่นนี่อยู่ยากหรอกง่ายๆมีประโยชน์นะแต่ทำแล้วก็มันขอไข่เจียวคนเล็กตัวลองสูงกับยามันเถอะถ้าเป็นไปได้ให้กินไข่ทุกวันวันละฟองนะคะทุกคนไข่ต้มมันต้องมีคอเลสเตอรอลแล้วจ้ะหลายเพิ่มนะThank you.
ื่องนี้กินข้าวไร่ไรกินข้าวไร่เธอจะทำไปทำมาไม่หนุ่มบ๊ายบายแล้วเจอทำมันซ้อมบ๊ายบาย